สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันอีกเช่นเคยนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับโอเคผมก็เนื่องจากกิจกรรมครบรอบ500ล้านดาวน์โหลดนั่นเองนะครับผมก็ตัวเกมก็ได้จัดเป็นกิจกรรมแฟนชอยส์ Worldwide Club นะผมหรือว่าให้พวกเราได้โหวตนะครับผมว่าอยากให้ใครไม้เปิดกันบ้างนั่นเองนะครับในนี้นะผมมันระบุไว้ว่าจะมาในช่วงปลายของเดือนมีนาคมนั่นเองนะครับซึ่งพฤหัสนี้นะผมตรงกับวันที่31หรือว่าเป็นปลายเดือนของมีนาคมพอดีนั่นเองนะครับก็คิดว่าถ้าไม่ใช่ฟีเจอร์ทีมชาตินะผมสัปดาห์นี้นะอาจจะเป็นฟีเจอร์ของแฟนชอยส์นั่นเองนะครับและวันนี้ผมก็จะมาทำการคาดการฟีเจอร์เพลเยอร์ในแพ็คแฟนชอยส์นั่นเองนะครับก็ย้ำนะครับว่าเป็นเพียงการคาดการเท่านั้นนะผมเป็นข้อมูลจากสื่อต่างประเทศทั้งหมดนะครับผมไม่ได้แต่งตั้งหรือว่ามั่วเอาเองนะครับผมโอเคก็เหมือนเดิมผมเป็นฟีเจอร์ทั้งหมดนั่นเองนะครับผมในแพ็คแฟนชอยส์มาด้วยวันที่คนแรกกันเลยนะครับสำหรับคนแรกนะผมมาในตำแหน่ง LWF หรือว่ากองหน้าฝั่งซ้ายนั่นเองนะครับนั่นก็คือเคียวโกะฟูรุฮาชินั่นเองนะครับผมมาในตำแหน่งกองหน้าฝั่งซ้ายเลเวล1ก็อยู่ที่ประมาณ85นั่นเองนะครับสำหรับเคียวโกะฟูรุฮาชิและต่อมาคนที่2นะครับผมคนที่2มาตำแหน่งกองกลางครับผมเรียกว่า CMF นั่นเองนะครับนั่นก็คือชูอาร์เมนีนั่นเองนะครับผมจากสโมสรโมนาโกนั่นเองนะครับผมมาในตำแหน่งกองกลาง CMF นั่นเองนะครับก็เลเวล1จะอยู่ที่ประมาณ86นั่นเองนะครับผมเป็นกองกลางชาวฝรั่งเศสนั่นเองครับและคนต่อมาผมมาในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คครับผมเรียกว่า CB นั่นเองนะครับก็คือโรนัลด์อาราโคนั่นเองนะครับก็มาตำแหน่ง CB ครับผมกองหลังตัวสุดท้ายนั่นเองนะครับผมลิเวอร์พูลก็อยู่ที่ประมาณ87นั่นเองนะครับสำหรับอาราโคของ FC บาร์เซโลนาและคนต่อมานะครับผมมาในตำแหน่งกองหน้าผมก็ติดมาในโผอีกเช่นเคยนะผมสำหรับดูซานวาลาฮูวิชนะครับผมก็ติดมาในโผการคาดการณ์หลายๆครั้งมากๆครับผมก็ยังไม่มาสักทีนะผมครั้งนี้ถ้าเป็นแพ็คแฟนชอยส์ก็มีโอกาสมาค่อนข้างสูงนะผมสำหรับดูซานวาลาฮูวิชก็มาในตำแหน่งกองหน้าหรือ CF นั่นเองนะครับผมเลเวล1ก็อยู่ที่ประมาณ87นั่นเองนะครับสำหรับดูซานวาลาฮูวิชของยูเวนตุสนั่นเองนะครับผมและคนต่อมาผมคนนี้ก็ได้รับการโหวตค่อนข้างสูงครับผมนั่นก็คือเมซุตโอซิลนั่นเองนะครับผมแต่ว่าก็มีโอกาสมาค่อนข้างน้อยนะผมเพราะว่าในชีวิตจริงเขาตอนนี้ก็ค่อนข้างมีปัญหานะผมสำหรับเมซุตโอซิลก็ถ้ามาผมก็จะมาในตำแหน่ง AMF นั่นเองนะผมเลเวล1อยู่ที่ประมาณ87นั่นเองนะครับผมสำหรับเมซุตโอซิลและคนต่อมาผมเป็นตำแหน่งผู้รักษาประตูผมเรียกโกคีปเปอร์นั่นเองนะผมเป็นตัวย่อก็ GK นั่นเองนะครับนั่นก็คือมาร์ติเนสนั่นเองนะผมในตำแหน่งผู้รักษาประตูก่อนเลเวล1จะอยู่ที่ประมาณ89แล้วครับผมเป็นผู้รักษาประตูของแอสตันวิลล่าสำหรับมาร์ติเนสนั่นเองนะครับและคนต่อมาผมไปตำแหน่งกองหลังอีกเช่นเคยครับผมหรือว่าเซ็นเตอร์แบ็ก CB นั่นเองนะครับนั่นก็คือรูเบนดิอัสนั่นเองนะผมเป็นกองหลังตัวหลักของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับเลเวล1ก็อยู่ที่ประมาณ91นั่นเองนะครับสำหรับรูเบนดิอัสและคนต่อมาผมตำแหน่งแบ็กขวาครับผมเทนอเล็กซานเดอร์อโนครับผมเป็นแบ็กขวาขวัญใจเด็กหงนั่นเองนะครับผมสำหรับเทนอเล็กซานเดอร์อโนก็เลเวล1จะอยู่ที่ประมาณ92นั่นเองนะครับผมสำหรับอโนนะผมมาตำแหน่งแบ็กขวาหรือ RB นั่นเองนะครับและคนต่อมาผมเออร์ลิงบอลฮาแลนด์ครับผมคนนี้ก็มีโอกาสมาค่อนข้างสูงนะผมในแพ็คแฟนชอยส์นะเพราะว่าส่วนตัวแล้วนะผมสโมสรของบุสเซียดอทมุนนะผมไม่มีลิขสิทธิ์ในเกมนี้นะผมถ้าจะมาก็จะมาในแพ็คแฟนชอยส์เท่านั้นนะผมสำหรับเออร์ลิงบอลฮาแลนด์ก็ถ้ามาผมเลเวล1อยู่ที่ประมาณ93นั่นเองนะผมสำหรับเออร์ลิงบอลฮาแลนด์ก็มาตำแหน่งกองหน้าเช่นเคยครับผมกองหน้าตัวเป้าหรือ CF นั่นเองนะครับถ้ามาก็คงจะสนุกน่าดูครับผมสำหรับกองหน้าของนอร์เวย์นะครับผมเออร์ลิงบอลฮาแลนด์และคนต่อมาผมมาตำแหน่งปีกขวาผมเลือกกองหน้าฝั่งขวานั่นเองนะครับ RWF นะครับผมนั่นก็คือลิโอเนลเมสซี่นั่นเองนะครับถ้ามาก็เลเวล1จะอยู่ที่ประมาณ97นั่นเองนะครับผมสำหรับปีกขวาทีมชาติอาร์เจนตินะผมลิโอเนลเมสซี่และคนสุดท้ายผมมีลิโอเนลเมสซี่แล้วก็ต้องมีคริสเตียโนโรนัลโดครับผมในการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศนะครับผมก็สำหรับคริสเตียโนโรนัลโดผมมาตำแหน่งกองหน้า CF นั่นเองนะผมถ้ามาจริงนะผมก็จะเป็นฟีเจอร์เวอร์ชันที่2ของเจ้าตัวนะผมในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับถ้ามาก็ลิเวอร์พูลจะอยู่ที่ประมาณ97นั่นเองนะผมในตำแหน่งกองหน้าหรือ CF นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะผม11ผู้เล่นในการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศนะครับผมย้ำว่าเป็นการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศทั้งหมดนะผมไม่ได้แต่งเติมหรือมั่วไปเองแต่อย่างใดนะผมเป็นการคาดการณ์ข้อมูลจากสื่อต่างประเทศนะครับผมก็อยากได้ใครกันบ้างหรืออยากให้ใครมากันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับและมาดูในส่วนของเลเวลตันกันบ้างนะผมเมื่อใช้สเปเชียลเทรนเนอร์อัพจนตันนะผมก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับเออร์ลิงบอลฮาแลนด์101นะครับผมลิโอเนลเมสซี่100ผมคริสเตียโนโรนัลโด100ครับเทนอเล็กซานเดอร์อโนก็100เช่นกันนะผมรูเบนดิอัส98ครับดูซานวาลาฮูวิช97ครับผมกองกลาง97ครับผมเซ็นเตอร์แบ็กอาราโค96ครับผมเมซุตโอซิล95มาร์ติเนส94ผมและคนสุดท้ายฟูรุฮาชิ94นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะผมทั้งมวลทั้งหมดของการคาดการฟีเจอร์เพลเยอร์แพ็คแฟนชอยส์ในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับผมก็ถ้าไม่ใช่เป็นแพ็คของฟีเจอร์ทีมชาตินะผมก็อาจจะเป็นฟีเจอร์แฟนชอยส์อันนี้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะผมย้ำว่าเป็นการคาดการเท่านั้นนะผมหากผิดพลาดไปการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับนะหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ